ก็จะแกะดูตรงหัวสายตรงนี้ครับมีเทอร์โมฟิลอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้ครับนี่ครับก็ตัดออกเลยนะครับจะตัดออกมาวัดดูก่อนนะครับเพราะว่าไฟไม่เข้านะครับมอเตอร์มาวัดดูครับปรับไปที่ย่านโอห์มนะครับมันวัดไม่ขึ้นเข็บไม่กระดิกนะครับแปลว่าขาดแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนที่เลยบัตรกีเข้าที่เดิมเลยนะครับปลายสายแล้วก็ใช้เคเบิลไทรัดนะครับเก็บหัวสายให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็มาหยอดน้ำมันตรงนี้ครับเพราะว่าผ้าซับน้ำมันมันแห้งนะครับก็หยอดไว้เลยสาเหตุหลักๆก็มาจากตัวนี้ครับใบพัดลมตัวนี้มันแตกนะครับนี่ครับผมก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปครับตัวนี้มันแตกออกทำให้มันไปแกนมันไปติดกับมอเตอร์นะครับสเตเตอร์ทำให้ขดลวดร้อนแล้วก็ฟิวขาดนะครับอีกสาเหตุก็ใส่คาปาซิเตอร์แรงเกินไปนะครับ 2.5 ไมโครครับค่ามันเยอะไปครับนี่ต้องใส่ 1.5 นะครับถึงจะเหมาะกับตัวนี้นะครับ